ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะอย่างที่คุณสุพนันบอกเลยนะคะหลังจากที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเขาประกาศขอความร่วมมือสถานประกอบการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองโดยการทําความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ดูแลระบบบําบัดและลดขดฝุ่นควันจากกระบวนการผลิตรวมถึงตรวจสอบและทําความสะอาดปล่องควันต่างๆนะคะก็ทําให้ ลดกากเสียที่มาจากเตาเผาหรือว่าของเสียจากอุตสาหกรรมนะคะเพื่อเป็นการลดต้นเหตุของมลพิษต่างๆล่าสุดเนี่ยพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรม40แห่งได้กันที่สมัครใจปิดโรงงานเพื่อปรับปรุงทำความสะอาดตั้งแต่วันที่31มก,กราคมจนถึงวันที่5กุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งถือว่าการร่วมมือร่วมใจครั้งนี้นะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครค่ะ ไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างน,นะครับราชบุรีเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5นั้นเกินมาตรฐานทุกหน่วยงานในพื้นที่จึงได้บูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อที่จะลดปริมาณการเกิดฝุ่นละอองทั้งการฉีดพ่นละอองน้ําและก็เพิ่มความถี่ล้างถนนนะครับในเขตพื้นที่ชุมชนรวมไปถึงมาตรการการตรวจเข้มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยมลพิษ โดยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีจะขึ้นบินสํารวจสถานการณ์การเผาในพื้นที่รวมถึงติดตามการปล่อยควันของโรงงานเพื่อที่จะหาแหล่งกําเนิดฝุ่นนะครับนอกจากนี้ในส่วนของสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีก็ได้มีมตินะครับเห็นตรงกันที่จะหยุดการเผา5้าวันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับเพื่อให้ทางจังหวัดนั้นได้จัดการกับปัญหามลพิษให้ได้ตามเป้าหมาย จากนั้นก็จะลดการเผาและก็ผลัดการเผานะครับเพื่อที่จะให้เกิดควันในพื้นที่เนี่ยนะฮะน้อยที่สุดขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยฝนหลวงเองกําลังจะเตรียมสารทําฝนหลวงสําหรับเครื่องบินซูเปอร์คิงแอร์นะครับที่จะขึ้นบินจากศูนย์ฝนหลวงภาคใต้หัวหินมาลงที่สนามบินราชบุรีนะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมทําฝนหลวงหากสภาพอากาศเหมาะสมก็จะทําการขึ้นบินทันทีนะครับ